ไปดูเจ้าของสวนลำไยที่จังหวัดยโสธรนะคะเขาเลือกที่จะปลูกลำไยนอกฤดูกาลนะเอกลักษณ์ของลำไยที่นี่นะโอ้โหหวานฉ่ำกรอบไม่แพ้ลำไยที่ปลูกในพื้นที่ภาคอื่นๆที่สำคัญนะคะสามารถสร้างรายได้ปีละเกือบ 200,000 บาทเลยทีเดียวค่ะมาแล้วนะคะที่จังหวัดยโสธรในพื้นที่ภาคอีสานคุณผู้ชมค่ะก็ปลูกลำไยอร่อยได้นะคะแถมยังเป็นลำไยรสเลิศจริงๆทำรายได้ให้ชาวสวนไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่าปลูกบนเนื้อที่3ไร่แต่กลับให้ผลผลิตกว่า6ตันหรือว่า 6,000 กิโลกรัมต่อปีโอ้โหทำรายได้รวมๆเกือบถึง 200,000 บาทต่อปีนั่นเองค่ะและทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นผลผลิตจากสวนลำไยไทยโป้ยของนายสมชายบุญใจหมั่นนะคะแล้วก็นางเกศรปานพายัพค่ะทั้งสองคนนี้เป็นสองสามีภรรยาชาวบ้านสีชมพูตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรที่พลิกผืนนาของตัวเองมาปลูกลำไยได้สำเร็จตั้งแต่ปี2543หรือ22ปีมาแล้วค่ะทีนี้เรามาดูสวนลำไยนะสวนลำไยที่เขาปลูกเนี่ยลำไยเนี่ยเป็นสายพันธุ์อีดอนั่นเองสังเกตคุณผู้ชมผลมันจะใหญ่หน่อยนะเนื้อมันจะกรอบรสชาติหวานฉ่ำเม็ดเล็กด้วยในแต่ละวันนะคะก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อลำไยถึงสวนเลยค่ะคนละประมาณ 300-500 กิโลกรัมต่อครั้งแล้วก็เขาก็นำไปเร่ขายตามบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วก็ยังเปิดสวนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมชิมช็อปกลับบ้านได้ด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วมาสำรวจราคาขายกันสักหน่อยนะราคาขายถ้าเป็นแบบขายปลีกหน้าสวนเขาขายกิโลกรัมละ20-25 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นขายส่งหน้าสวนเขาขายกิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะอยากจะไปอุดหนุนลำไยจากทางภาคอีสานในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่อร่อยหวานฉ่ำกรอบไม่แพ้ทางพื้นที่ภาคเหนือก็สามารถไปซื้อลำไยสดๆนะเลือกสอยได้เลยจากต้นนะคะก็ไปกันได้เลยค่ะที่สวนลำไยไทยโป้ยพิกัดสวนอยู่ที่บ้านสีชมพูตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ